ประชาชนชาวลาวยังคงข้ามแดนไปไทยเพื่อทำงานแล้วก็หารายได้เพิ่มเติมท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อที่สูงในลาวโดยรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุครับว่าชาวลาวจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งทำให้พวกเขาต้องหาวิธีหารายได้เพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงครอบครัวตามรายงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสปป.ลาวชาวลาวประมาณ 200,000 คนทำงานในไทยในปี 2565ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากจำนวน 150,000 คนในปี 2564โดยชาวลาวส่วนใหญ่ทำงานในไทยในภาคการก่อสร้างและภาคบริการพวกเขามักจะทำงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือและได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยภาวะเงินเฟ้อในลาวพุ่งขึ้นแตะระดับ 12.8 ในเดือนพฤษภาคม 2565ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ15ปีสาเหตุหลักของภาวะเงินเฟ้อมาจากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งทำให้ราคาน้ำมันและอาหารปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อเช่นการลดภาษีและเพิ่มเงินช่วยเหลือทางสังคมอย่างไรก็ตามครับมาตรการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวลาวจำนวนมากโดยสาเหตุหลักๆนะครับก็มี3ประการที่ชาวลาวมาที่ไทยครับก็คือ 1. เลยค่าครองชีพที่สูงขึ้นในลาวอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับเนื่องจากค่าน้ำมันค่าอาหารก็แพงส่วนที่2ครับก็คือโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าในไทยนะครับจะมีงานที่หลากหลายเยอะมากส่วนที่3สุดท้ายครับก็คือรายได้ที่สูงในไทยครับสูงกว่าในลาวนะครับแล้วก็จะมีการปรับอัตรารายได้ค่าแรงขั้นต่ำในไทยในปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยครับการไหลออกของแรงงานลาวไปยังไทยเป็นปัญหาที่รัฐบาลลาวกำลังเผชิญอยู่โดยรัฐบาลลาวพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนในประเทศเพื่อสร้างงานและก็รายได้ให้กับชาวลาวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทาง